กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมจะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องปฏิรูปประเทศในด้านป่าไม้ครับเพียงแต่ป่าในกรณีนี้เป็นป่าชายเลนกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตที่จะฉายสไลด์นะครับเราคงไม่ต้องอธิบายกันยาวแล้วครับว่าป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกกุ้งลูกปลาเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กภาพถัดไปเลยครับและนั่นทำให้สามารถที่เรามีอุตสาหกรรมประมงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเป็นรายได้ให้กับประเทศในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งทำกินของราษฎรที่อยู่ติดทะเลภาพถัดไปครับนอกเหนือจากที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีกแล้วสัตว์ปีกมีตั้งแต่สัตว์เฉพาะถิ่นที่หายากรวมไปถึงนกอพยพที่ต้องเดินทางทุกปีแล้วก็ได้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่อยู่ของเขาภาพที่ฉายอยู่นี้เป็นภาพของหนึ่งในนกหายากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเหลืออยู่ประมาณ400ตัวในโลกนี้นะครับแล้วเขาก็จะต้องมาลงที่ในย่านป่าชายเลนและนาเกลือของประเทศไทยเป็นประจำทุกปีของเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งป่าชายเลนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนเข้าไปใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจไปใช้เพื่อการติดตามดูนกไปดูเรื่องสัตว์พันธุ์ต่างๆภาพถัดไปเลยครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการภาพถัดไปเลยครับถัดไปได้เลยครับในขณะเดียวกันป่าชายเลนเองก็มีบทบาทในเรื่องการลบการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ทำให้พื้นที่ด้านหลังของป่าชายเลนกลายเป็นพื้นที่ที่อย่างน้อยได้รับการคุ้มครองด้วยพลังของธรรมชาติที่สมดุลกันระหว่างกันเองปัจจุบันป่าชายเลนพบปัญหาในเรื่องของขยะที่เข้าไปติดอยู่ในป่าชายเลนนี่เป็นจำนวนมากผมมีประสบการณ์ในการไปเก็บขยะที่ป่าชายเลนแล้วพบว่าในบรรดาขยะทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติขยะป่าชายเลนเป็นขยะที่เก็บยากที่สุดแล้วก็มีชั้นของตัวขยะลึกลงไปหนาชั้นมากชั้นกว่าอย่างอื่นในขณะที่การเก็บขยะบนป่าเขาขึ้นไปเก็บบนดอยพวกนี้เนี่ยอย่างมากก็จมลงไปในดินอย่างมากก็ไม่เกินฟุตหนึ่งครับแต่ถ้าไปที่ป่าชายเลนแม้กระทั่งล้วงลงไปเมตรหนึ่งก็ยังเจอเพราะฉะนั้นเก็บเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดแล้วก็มีพลังของคลื่นในการส่งขยะชนิดต่างๆเนี่ยเข้ามาฝังอยู่บนป่าชายเลนทับลงไปเรื่อยๆตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นปัญหาป่าชายเลนจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้อย่างดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบต่อทั้งเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงขึ้นแล้วก็ถ้าป่าชายเลนหายไปสัตว์ป่าที่เคยอยู่ในป่าชายเลนอย่างเช่นผึ้งนะครับผึ้งป่าที่อยู่ในป่าชายเลนมีจำนวนมากนกที่ไปอยู่ในป่าชายเลนจนกระทั่งกลายเป็นสถานที่อนุบาลสัตว์น้ำก็จะหายไปเพราะนั้นประโยชน์ของป่าชายเลนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้ต้องถกเถียงแล้วนะครับแต่ปัญหาอันนึงที่เราไปพบครับท่านประธานครับก็คือว่าเมื่อเราได้เข้าไปติดตามในพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกชนนะครับพื้นที่ครอบครองโดยมีเอกสารสิทธิ์ของเอกชนโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นภาพถัดไปเลยครับปรากฏว่าป่าชายเลนจำนวนหนึ่งถูกถางโล่งครับเมื่อติดตามเข้าไปว่าทำไมถึงถางโล่งเขาบอกว่านี่เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้เต็มใจที่อยากจะถางมาหรอกครับปัญหามันมาจากตรงนี้ครับท่านประธานครับก็คือว่าภาพที่ฉายอยู่นี้ที่จริงถ้าท่านดูจากแนวต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังนั่นคือสภาพป่าชายเลนตามธรรมชาติที่จริงพื้นที่ที่ผมไปยืนอยู่นั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามปกตินะครับแต่ว่ามันถูกถางครับเป็นถูกถางด้วยความตั้งใจแต่ไม่เต็มใจเขาถางไปเนี่ยเมื่อถามจากเจ้าของเขาบอกว่าเนื่องจากปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทางการเนี่ยเก็บภาษีที่ดินซึ่งก็เข้าใจได้เขาบอกเขาเข้าใจครับว่าภาษีที่ดินมีเอาไว้เพื่อจะบังคับให้เจ้าของหรือโน้มน้าวให้เจ้าของเนี่ยจะต้องเอาที่ดินที่ตัวครอบครองอยู่เอามาใช้ประโยชน์เพราะถ้าปล่อยรกร้างว่างเปล่าหลวงก็จะถือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเก็บภาษีที่ดินเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ซึ่งถ้าจะมีการใช้ประโยชน์ในอัตราที่ภาษีต่ำที่สุดก็จะต้องเป็นภาษีจากเรื่องการทำการเกษตรกรรมเพราะนั้นเขาก็เลยถางป่าชายเลนของเขาออกครับเป็นป่าชายเลนที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในพื้นที่ที่ชอบด้วยกฎหมายมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องแต่จริงแล้วเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การรักษาชายฝั่งของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนั้นเนี่ยแต่เขาก็ไม่เต็มใจแต่เขาไม่อยากที่จะเสียค่าภาษีที่ดินจึงตัดสินใจที่จะจ้างรถมาถางป่าให้หมด
เอาไม้ป่าชายเลนไปทำฟืนบ้างอะไรบ้างขายเป็นรายได้ซะครั้งเดียวจบเสร็จแล้วก็ขุดเป็นร่องน้ำยกร่องขึ้นมาแล้วก็ปลูกสนทะเลลงไปเป็นตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนกลายเป็นอะไรก็ไม่ทราบเขาก็ไม่ได้เต็มใจแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ต้องเสียค่าภาษีที่ดินในอัตราที่แพงที่สุดยอมมาเสียในอัตราที่ต่ำที่สุดที่ผมอภิปรายมานี้ก็เพื่อจะชี้ให้ท่านเห็นครับว่าประเด็นปัญหานี้เราเชื่อว่ามันต้องแก้ด้วยข้อกฎหมายแต่ถ้าจะดูด้วยข้อกฎหมายที่จริงแล้วเคยรายงานในที่ประชุมแห่งนี้มาครั้งหนึ่งก็คือว่าคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปตรวจพบว่าการที่ถ้าหากเป็นป่าบกหากเป็นการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อประโยชน์ในการใช้เนื้อไม้กติกาของรัฐเขียนเอาไว้ว่าต้องปลูก100ต้นต่อไร่แต่ถ้าหากเป็นการปลูกไม้ชนิดอื่นเนี่ยปลูกแค่30ต้น25ต้นต่อไร่ก็ใช้ได้ก็เลยประชาชนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเขาจะไม่อยากเสียภาษีที่ดินในฐานะที่รกร้างว่างเปล่างั้นเขาก็ปลูกเป็นพืชอื่นดีกว่าไม่ปลูกเป็นไม้ยืนต้นทั้งที่เป็นนโยบายของรัฐที่อยากจะเห็นประชาชนปลูกไม้ยืนต้นการออมทองคำสีเขียวการออมต้นไม้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อครัวเขาประโยชน์ต่อชุมชนประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประโยชน์ต่อประเทศรวมทั้งมีความสามารถในการลดภาวะโลกร้อนป่าชายเลนได้ประโยชน์มากกว่านั้นอีกครับท่านครับเพราะจริงๆแล้วป่าชายเลนมีความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าป่าบกหลายเท่าตัวสภาพที่เห็นอยู่ที่เป็นภาพอย่างนี้นั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รีบทำการแก้ไขนะครับท่านประธานครับภาพที่ผมเห็นนี้ถ่ายมาจากบนเครื่องบินนะครับมองลงมาจะเห็นว่าที่ดินที่เป็นพื้นที่ครอบครองของราษฎรซึ่งจริงๆสภาพของมันเนี่ยโดยธรรมชาติมันควรจะเป็นป่าชายเลนบัดนี้ได้ถูกถางแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นอาจจะไปทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อกุ้งหรือแม้กระทั่งถางมาเมื่อกี้แล้วก็ปลูกสนทะเลเอาเฉยๆเนี่ยเพียงเพื่อจะได้ลดภาระภาษีที่เขาจะต้องชำระให้กับรัฐผมก็คิดว่านโยบายนี้นำมาสู่ข้อสนทนาแล้วครับว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงตัวระเบียบข้อกำหนดนี้หรือไม่ซึ่งก็มีทางเลือกได้สองทางครับโดยประมาณท่านประธานครับวิธีหนึ่งก็คือออกกติกายกเว้นพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำให้เขาไม่ต้องมีภาระภาษีอย่างน้อยเนี่ยถ้าเจ้าของจะยังปล่อยให้มันยังคงรกเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้ร้างนะครับเพราะมันได้ประโยชน์ทางนิเวศเพราะจริงๆแล้วป่าชายเลนเป็นป่าที่มีความเป็นระบบนิเวศของมันเองอยู่ดีๆไปปลูกต้นไม้เข้าไปเยอะๆให้มันขึ้นต้นโกงกลางมากๆมันไม่ได้กลายเป็นป่าชายเลนโดยสภาพมันเองนะครับมองเหมือนแต่มันไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยการรักษาป่าชายเลนธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งแล้วเราเหลือป่าชายเลนเนี่ยน้อยมากนะครับในขณะเดียวกันในต่างประเทศถ้าเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นจัดไม่มีป่าชายเลนครับในโลกนี้มีประเทศอยู่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับที่มีป่าชายเลนและเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่ขณะนี้ด้วยนโยบายในเรื่องการเก็บภาษีที่ดินทำให้เจ้าของที่ดินจำนวนหนึ่งแม้ไม่เต็มใจก็จำใจที่จะต้องทำการถางป่าชายเลนและถ้าทำให้รีบแก้ไขเรื่องนี้ภายในปีนี้เลยครับท่านประธานครับก่อนสิ้นปีนี้ผมเชื่อว่าป่าชายเลนจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่ครอบครองที่ถูกต้องโดยเอกชนนั้นจะถูกถางกันไม่เหลือหรอและผลกระทบมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเจ้าของที่นะครับแต่มันจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดผลกระทบต่อเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งผลกระทบต่อการความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของชายเลนของประเทศไทยความสามารถในการดูแลทรัพยากรทางประมงที่อนุบาลสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์ปีกของเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องเร่งแก้ไขแต่สิ่งที่พบก็คือว่าขาดเจ้าภาพครับท่านประธานครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจริงๆแล้วห่วงใยในเรื่องนี้แต่เขาไม่ได้เป็นคนออกระเบียบในเรื่องของการเก็บเงินค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารเพื่อส่งสัญญาณครับว่ามันมีทางเลือกอย่างน้อย2 อย่างทาง2ทางครับท่านประธานครับทางแรกก็คือเรื่องของการยกเว้นภาษีที่ดินเกี่ยวกับพื้นที่ใดก็ตามที่มีระบบนิเวศของมันเป็นป่าชายเลนอยู่แล้วแต่ในการที่จะไปยกเว้นแบบนั้นมันอาจจะไปเดือดร้อนในเรื่องของการต้องแก้กฎหมายซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานเกินไปแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสัญญาณหนึ่งสัญญาณวิธีที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขตัวระเบียบครับเพราะระเบียบจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่เป็นนิยามของคำว่าการทำการเกษตรกรรมเพื่อจะได้เป็นการเก็บภาษีที่ดินในอัตราที่ต่ำที่สุดก็ควรจะต้องมีหมวดเฉพาะว่าด้วยเรื่องของการเป็นเรื่องของป่าชายเลนเป็นหมวดเฉพาะของมันในระเบียบถ้าเป็นอย่างนั้นแก้ได้กฎหมายในระดับที่เป็นอนุบัญญัติที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารก็ไม่ต้องมาใช้เวลาของสภาซึ่งกำลังจะหมดวาระของสภาผู้แทนราษฎรลงในเวลาไม่ช้านี้
แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะแก้กันเร็วแค่ไหนก็ตามผมคิดว่าสัญญาณที่สำคัญมากกว่าคือสัญญาณที่จะดังไปถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เขาครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วมันมีสภาพเป็นป่าชายเลนว่าอย่าได้รีบไปถางเลยครับทางการเห็นประเด็นแล้วพยายามจะแก้ไขเพื่อจะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนนั้นเนี่ยรักษามันเอาไว้แทนที่จะมองมันว่าเป็นภาระและนำมาสู่การเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปเสียเงินคือไม่ได้รายได้จากพื้นที่นั้นยังจะต้องเสียเงินให้เป็นเครื่องค่าภาษีที่ดินอีกนั้นเนี่ยอันนั้นต้องรีบส่งสัญญาณออกไปว่ารัฐกำลังจะต้องแก้ไขเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วป่าชายเลนที่มีจำนวนน้อยมากในประเทศไทยจะถูกถางไม่เหลือหรอแน่นอนกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปสู่การเปรียบเทียบกับประเด็นที่เราเคยตรวจพบกับเรื่องพื้นที่ป่าปลูกทางบกที่ราษฎรพยายามที่จะปลูกไม้ยืนต้นก็อีกเช่นกันครับเราได้สื่อสารไปจนกระทั่งกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเราสื่อสารไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กรมป่าไม้ซึ่งมีความรู้ในเรื่องของการทำป่าปลูกทางบกนั้นเนี่ยเขาเห็นพ้องกันครับว่าไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องไปบังคับให้ประชาชนปลูกถึง100ต้นต่อไร่เห็นด้วยว่าจะต้องลดลงมาแล้วก็ทางวิชาการของกรมป่าไม้บอกว่าปลูกสัก30ต้นต่อไร่ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเมื่อต้นไม้ปลูกไปนั้นเนี่ยมันจะเบียดกันถ้าหากว่าปล่อยให้มันเบียดกัน100ต้นต่อไร่นั้นเนี่ยคุณภาพไม้มันจะไม่ถึงถ้ามันต้องมีการตัดสางแต่ถ้าตัดสางแล้วเหลือไม่ถึง100ต้นต่อไร่ก็จะถูกทางการเก็บภาษีในฐานะว่าไม่เป็นเกษตรกรรมของการใช้ไม้ยืนต้นซะอีกดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายทางการคือฝ่ายบริหารเนี่ยก็เห็นพ้องแล้วกระทรวงเกษตรก็เห็นพ้องแล้วไม่ขัดข้องที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่กระบวนการแก้ไขระเบียบเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ปีที่แล้วครับท่านฮะจนขณะนี้เราก็รอให้ประกาศฉบับนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องป่าปลูกทางบกที่เป็นพื้นที่ครอบครองของราษฎรนั้นเนี่ยให้มันเหลือ30ต้นไม่ใช่100ต้นอันนี้ก็ยังไม่คลอดแต่สิ่งที่ผมได้อภิปรายเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้จะเป็นเรื่องของป่าชายเลนซึ่งผมเชื่อว่ากระบวนการแก้ไขระเบียบต่างๆนั้นเนี่ยใช้องค์ความรู้ที่ซับซ้อนกว่าแต่เนื่องจากมันยังไม่เคยมีเจ้าภาพในเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เป็นเรื่องที่จะต้องอภิปรายเพื่อจะแนะนำไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่าเรื่องนี้ปล่อยรอช้าไม่ได้จะต้องรีบแก้ไขระเบียบแต่ในระหว่างที่กำลังแก้ไขระเบียบซึ่งใช้เวลาแน่นอนนั้นเนี่ยควรจะต้องสื่อสารให้ประชาชนได้ฟังชัดๆโดยเฉพาะเจ้าของที่ดินเหล่านั้นว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันท่านอาจจะต้องไปทำกิจกรรมในเรื่องการขอยกเว้นอะไรต่างๆเบื้องต้นเป็นการผ่อนผันก็ว่าไปเพื่อจะทำให้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยป่าชายเลนไม่ได้สามารถปลูกกลับคืนสร้างขึ้นมาได้เหมือนกับป่าบกง่ายๆนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเขาตัดสินใจว่าภาระของการเสียภาษีที่ดินของเขามันไม่คุ้มกับเขาที่จะรักษาพื้นที่ของเขาที่มันเป็นที่รกและมันเป็นป่าชายเลนเอาไว้เขาถางแน่นอนครับท่านครับควรจะต้องส่งสัญญาณออกไปให้ชัดให้ดังและให้บ่อยให้ถี่เพียงพอที่จะทำให้ป่าชายเลนที่ยังเหลืออยู่น้อยมากของประเทศไทยนั้นเนี่ยให้ยังคงถูกรักษาเอาไว้ได้ขออนุญาตจบการอภิปรายผมเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับ